ก็ถ้าพึงบัญญัติไซ้ไม่พึงพ้นจากความค้อนคอดของผู้อื่นจากความคัดค้านของผู้อื่นจากโทษคือความติเตียนถามว่าไม่พึงพ้นอย่างไรตอบว่าจริงโยสิกขาบททั้งปวงมีอาทิว่าโยปนาภิกขุเมตุนังธัมมังปริเสวยะดังนี้พึงเป็นสิกขาบทอันพระศาสดาผู้จะบัญญัติควรบัญญัติฝ่ายชนเหล่าอื่นไม่เห็นวีติกมะโทษแต่รู้พระบัญญัตินี้จะพึงยังความค้นคอดความคัดค้านและความติเตียนให้เป็นไปอย่างนี้ว่านี่อย่างไรกันพระสมณะโคดมจักผูกมัดด้วยสิกขาบททั้งหลายจักบัญญัติปาราชิกด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าภิกษุสงฆ์ยอมตามเราทำตามคำของเรากุลบุตรเหล่านี้ละกองโภคะใหญ่ละเครือญาติใหญ่ละแม้ซึ่งราชสมบัติอันอยู่ในเงื้อมือบวชเป็นผู้สันโดษด้วยความเป็นผู้มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างยิ่งมีความเคารพจัดในสิกขาไม่ห่วงใยในร่างกายและชีวิตอยู่มิใช่หรือในกุลบุตรเหล่านั้นใครเล่าจักเสพเมถุนซึ่งเป็นโลกามิตรหรือจักลักของผู้อื่นหรือจะเข้าไปตัดชีวิตของผู้อื่นซึ่งเป็นของปรารถนารักใคร่หวานยิ่งนักหรือจากสำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยคุณที่ไม่มีเมื่อปาราชิกแม้ไม่ทรงบัญญัติไว้สิกขาบทนั่นเป็นอันพระองค์ทรงทำให้ปรากฏแล้วโดยสังเขปในบรรพชานั่นเองมิใช่หรือชนทั้งหลายไม่ทราบเรี่ยวแรงและกำลังแม้แห่งพระตถาคตสิกขาบทแม้ที่ทรงบัญญัติไว้จะพึงกำเริบคือไม่คงอยู่ในสถานเดิมแพทย์ผู้ไม่ฉลาดเรียกบุรุษบางคนซึ่งหัวฝียังไม่เกิดขึ้นมาแล้วบอกว่ามานี่แน่พ่อมหาจำเริญหัวฝีใหญ่จะเกิดขึ้นในสรีระประเทศตรงนี้ของท่านจากยังความเสื่อมชิบหายให้มาถึงท่านท่านจงรีบให้หมอมาเยียวยามันเสียเถิดดังนี้ผู้อันบุรุษนั้นกล่าวว่าดีละท่านอาจารย์ท่านนั่นแหละจงเยียวยามันเถิดจงผ่าสรีระประเทศซึ่งหาโรคไม่ได้ของบุรุษนั้นคัดเลือกออกแล้วทำสรีระประเทศตรงนั้นให้กลับมีผิวดีด้วยยาทาและพอกและการชำระล้างเป็นต้นแล้วจึงกล่าวกับบุรุษนั้นว่าโรคใหญ่ของท่านเราได้เยียวยาแล้วท่านจงให้บำเหน็จแก่เราบุรุษนั้นพึงค้นคอดพึงคัดค้านและพึงติเตียนนายแพทย์อย่างนี้ว่าหมอโง่นี่พูดอะไรได้ยินว่าโรคชนิดไหนของเราซึ่งหมอโง่นี้ได้เยียวยาแล้วหมอโง่นี้ทำทุกข์ให้เกิดแก่เราและทำให้เราต้องเสียเลือดไปไม่ใช่น้อยดังนี้และไม่พึงรู้คุณของหมอนั้นข้อนี้ชื่อแม้ฉันใดถ้าเมื่อเวติกมะโทษยังไม่เกิดขึ้นพระศาสดาพึงบัญญัติแก่พระสาวกไซพระองค์ไม่พึงพ้นจากอนิจจผลมีความค้อนคอดของผู้อื่นเป็นต้นและชนทั้งหลายจะไม่พึงรู้กำลังพระปรีชาสามารถของพระองค์ฉันนั้นนั่นแลและสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้วจะพึงกำเริบคือไม่ตั้งอยู่ในสถานเดิมเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าณตาวาสารีปุตตะสัทธาสาวกานังเปปาตุพวันติพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงการนั้นไม่ควรอย่างนี้แล้วจึงตรัสคำว่ายะโตจะโขสาริปุตตะเป็นอาทิเพื่อแสดงการอีกบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายะโตคือเมื่อใดมีคำอธิบายว่าในการใดคำที่เหลือพึงทราบโดยทํานองที่กล่าวแล้วนั่นแลอีกในหนึ่งในคำว่ายะโตเป็นต้นนี้มีความสังเขปดังต่อไปนี้วีติกมะโทษอันถึงซึ่งการนับว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะย่อมมีปรากฏในสงฆ์ในการชื่อใดในการนั้นพระศาสดาย่อมทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พวกสาวกย่อมทรงแสดงปาติโมกเพราะไรเพราะเพื่อกำจัดวีติกมะโทษเหล่านั้นนั่นแลอันถึงซึ่งการนับว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะพระผู้มีพระภาคเจ้า
เมื่อทรงบัญญัติอย่างนั้นย่อมเป็นผู้ไม่ควรค่อนขอดเป็นต้นและเป็นผู้มีอนุภาพปรากฏในสัพพัญญูวิสัยของพระองค์ย่อมถึงสการะและสิกขาบทของพระองค์นั้นย่อมไม่กำเริบคือตั้งอยู่ในสถานเดิมเปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาดเยียวยาหัวฝีที่เกิดขึ้นแล้วด้วยการผ่าตัดพอกยาพันแผลและชะล้างเป็นต้นทำให้สบายมีผิวดีเป็นผู้ไม่ควรค่อนขอดเป็นต้นเลยและเป็นผู้มีอานุภาพปรากฏในเพราะกรรมแห่งอาจารย์ของตนย่อมประสบสการะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสถามความไม่เกิดขึ้นและความเกิดขึ้นแห่งธรรมเป็นที่ตั้งของอาสวะอาการและการแห่งอันบัญญัติสิกขาบทอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้แล้วบัดนี้เพื่อแสดงการยังไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านั้นแลจึงตรัสคำว่านาตาวาสาริปุตตะอิเทกัจเจเป็นต้นในคำว่าตาวาเป็นต้นนั้นบททั้งหลายที่มีอัดตื้นพึงทราบด้วยอำนาจพระบาลีนั่นแลส่วนการพรรณนาบทที่ไม่ตื้นดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายชื่อว่ารตัญญูพระอัตถว่ารู้ราตรีนานคือรู้ราตรีเป็นอันมากตั้งแต่วันที่ตนบวชมามีอธิบายว่าบวชมานานความเป็นหมู่ด้วยภิกษุผู้รู้ราตรีนานชื่อว่ารตัญญูมหัตตาอธิบายว่าความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยภิกษุผู้บวชมานานบัณฑิตพึงทราบว่าสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปารภพระอุปเสนวังคันตบุตรบัญญัติเพราะสงถึงความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยภิกษุผู้รู้ราตรีนานในบรรดาความเป็นหมู่ใหญ่เหล่านั้นจริงอยู่ท่านผู้มีอายุนั้นได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้มีพรรษาหย่อนสิบให้อุปสมบทอยู่ตนมีพรรษาเดียวจึงให้สัตถิวิหาริกอุปสมบทบ้างครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรอันภิกษุผู้มีพรรษาหย่อนสิบไม่พึงให้อุปสมบทภิกษุใดพึงให้อุปสมบทปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุนั้นเมื่อสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายผู้โง่เขลาไม่ฉลาดคิดว่าเราได้สิบพรรษาเรามีพรรษาครบสิบจึงให้อุปสมบทอีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแม้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรอันภิกษุผู้มีพรรษาครบสิบแต่เป็นผู้โง่ไม่ฉลาดไม่พึงให้อุปสมบทภิกษุใดพึงให้อุปสมบทปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถมีพรรษาสิบหรือเกินกว่าสิบให้อุปสมบทได้ในการที่สงถึงความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยภิกษุผู้รู้ราตรีนานได้ทรงบัญญัติสองสิกขาบทบทว่าเวปุลละมหาตังความว่าความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลายบทว่าเวปุลละมหาตังความว่าความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลายจริงอยู่สงยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลายด้วยอำนาจภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระผู้ใหม่และผู้ปานกลางเพียงใดเสนาสนะย่อมเพียงพอกันอาสวัตถานิยธรรมบางเหล่าก็ยังไม่เกิดขึ้นในศาสนาเพียงนั้นแต่เมื่อสงถึงความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลายแล้วอาสวัตถานิยธรรมเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นทีนั้นพระศาสดาย่อมทรงบัญญัติสิกขาบทสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในเพราะสงถึงความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยความเป็นหมู่แพร่หลายในบรรดาความเป็นหมู่ใหญ่เหล่านั้นบัณฑิตพึงทราบตามในนี้ว่าอันหนึ่งภิกษุใดพึงสำเร็จการนอนร่วมกันกับอุปนุปสัมบันเกิน2วันภิกษุนั้นต้องปาจิตติอันหนึ่งภิกษุณีใดพึงให้นางสิกขมานาอุปสมบทตามปีภิกษุณีนั้นต้องปาจิตติอันหนึ่งภิกษุณีใดพึงให้นางสิกขมานาอุปสมบทปีละ2
รูปนางภิกษุณีนั้นต้องปาจิตเตบทว่าลาภคมาตังมีความว่าความเป็นใหญ่เป็นยอดแห่งลาภอธิบายว่าความเป็นใหญ่ใดเป็นยอดคือสูงสุดแห่งลาภสองเป็นผู้ถึงความเป็นใหญ่นั้นอีกอย่างหนึ่งถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภก็ได้อธิบายว่าถึงความเป็นหมู่ให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า224นับลงบรรทัดที่3เริ่มตั้งแต่ลาเพนวาอัคคะมหักตัมปิเป็นต้นไปอีกอย่างหนึ่งถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภก็ได้อธิบายว่าถึงความเป็นหมู่ประเสริฐและความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยลาภจริงอยู่สงยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภเพียงใดอาสวัฏฐานิยธรรมอาศัยลาภก็ยังไม่เกิดขึ้นเพียงนั้นแต่เมื่อถึงแล้วย่อมเกิดขึ้นทีนั้นพระศาสดา ย่อมทรงบัญญัติสิกขาบทว่าอเนิงภิกษุใดพึงให้ของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคด้วยมือของตนแก่อเจลกะก็ดีแก่ปริพาชกก็ดีแก่ปริภาชิกาก็ดีภิกษุนั้นต้องปาจิตติจริงอยู่สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติเพราะสงถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศด้วยลาภบทว่าพหุสัจจะมหัตตังมีความว่าความที่พหุสัจจะเป็นคุณใหญ่จริงอยู่สงยังไม่ถึงความที่พหุสัจจะเป็นคุณใหญ่เพียงใดอาสวัฏฐานิยธรรมก็ยังไม่เกิดขึ้นเพียงนั้นแต่เมื่อถึงความที่พหุสัจจะเป็นคุณใหญ่แล้วย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าบุคคลทั้งหลายเรียนพุทธวจนะนิกาย1บ้าง2นิกายบ้างละ5นิกายบ้างแล้วเมื่อใคร่ครวญโดยไม่แยบคายเทียบเคียงรสด้วยรสแล้วย่อมแสดงสัทธุศาสนานอกธรรมนอกวินัยทีนั้นพระศาสดา ย่อมทรงบัญญัติสิกขาบทโดยในเป็นต้นว่าอเนิงภิกษุใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนั้นและถึงแม้สมณุเทศพึงกล่าวอย่างนี้ไซพระผู้มีพระภาคครั้นทรงแสดงการไม่เกิดและการเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงความไม่มีแห่งอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแม้โดยประการทั้งปวงในสมัยนั้นจึงตรัสคำมีว่านิรัพพุโทหิสารีปุตตะเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านิรัพพุโทคือเว้นจากเสนียดพวกโจรเรียกท่านว่าเสนียดอธิบายว่าหมดโจรก็ในอาทนี้พวกภิกษุผู้ทุศีลท่านประสงค์เอาว่าเป็นโจรจริงอยู่ภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้นย่อมลักปัจจัยของคนเหล่าอื่นเพราะเป็นผู้ไม่ใช่สมณะแต่มีความสำคัญว่าเป็นสมณะเพราะเหตุนั้นภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียดไม่มีโจรมีอธิบายว่าไม่มีคนทุศีลบทว่านิราธินโวได้แก่ไม่มีอุปัตถวะคือไม่มีอุปสรรคมีคำอธิบายว่าเว้นจากโทษของผู้ทุศีลทีเดียวผู้ทุศีลแลท่านเรียกว่าคนดำในคำว่าอัปปคตกาลโกนี้จริงอยู่ผู้ทุศีลเหล่านั้นแม้เป็นผู้มีวันหน้าดุจทองคำพึงทราบว่าเป็นคนดำทีเดียวเพราะประกอบด้วยธรรมดำเพราะไม่มีคนมีธรรมดำเหล่านั้นจึงชื่อว่าอัปปคตกาลกะปาถาว่าอัปปหตะกาลกะก็มีบทว่าสุทโธคือชื่อว่าบริสุทธิ์เพราะมีคนดำปราดไปแล้วนั่นเองบทว่าปริโยธาโตคือผุดพองคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะท่านเรียกว่าสาระในคำว่าสาเรปฏิทิโตนี้เพราะตั้งอยู่แล้วในสารนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในสารคุณพระผู้มีพระภาคครั้นตรัสความที่ภิกษุสงฆ์ตั้งอยู่ในสารคุณอย่างนี้แล้ว
เมื่อจะทรงแสดงอีกว่าก็ความที่ภิกษุสงฆ์นั้นตั้งอยู่ในสารคุณนั้นพึงทราบอย่างนี้จึงกล่าวคำมียาที่ว่าอิเมสังหิสาริปุตตะในคำนั้นมีการพรรณนาโดยสังเขปดังต่อไปนี้บรรดาภิกษุ500รูปนี้ผู้เข้าพรรษาในเมืองเวรัญชาภิกษุที่ต่ำต้อยด้วยอำนาจคุณคือมีคุณต่ำกว่าภิกษุทุกรูปก็เป็นพระโสดาบันคำว่าโสตาปันโนคือผู้ตกถึงกระแสก็คำว่าโสโตนี้เป็นชื่อของมรรคคำว่าโสตาปันโนเป็นชื่อของบุคคลผู้ประกอบด้วยมรรคนั้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสารีบุตรที่เรียกว่าโสตะโสตะนี้โสตะเป็นไฉนเนาะแลสารีบุตรพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อริยมรรคมีองค์8นี่แลคือสัมมาทิฏฐิละสัมมาสมาธิชื่อว่าโสตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรที่เรียกว่าโสดาบันโสดาบันนี้โสดาบันเป็นฉไหนเนาะแลสารีบุตรพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุคคลผู้ซึ่งประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้เรียกว่าโสดาบันท่านผู้มีอายุนี้นั้นมีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ก็ในบทนี้พึงทราบว่ามรรคให้ชื่อแก่ผลเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลชื่อว่าโสดาบันบทว่าอวินิปาตะธรรมโมมีวิเคราะห์ว่าธรรมที่ชื่อว่าวินิบาตเพราะอัตวาให้ตกไปพระโสดาบันชื่อว่าอวินิปาตะธรรมเพราะอัตวาท่านไม่มีวินิปาตะธรรมมีคำอธิบายว่าท่านไม่มีการยังตนให้ตกไปในอบายเป็นสภาพเพราะเหตุไรเพราะความสิ้นไปแห่งธรรมเป็นเหตุนำไปสู่อบายอีกอย่างหนึ่งการตกไปชื่อว่าวินิบาตพระโสดาบันชื่อว่าอวินิปาตธรรมพระอัตถว่าท่านไม่มีธรรมที่ตกไปมีคำอธิบายว่าความตกไปในบายเป็นสภาพไม่มีแก่ท่านชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงเพราะเป็นผู้แน่นอนด้วยมรรคที่กำหนดด้วยความเป็นธรรมถูกชื่อว่าเป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพระอัตถว่าพระโสดาบันนั้นมีความตรัสรู้เป็นไปในเบื้องหน้าคือเป็นคติข้างหน้าอธิบายว่าพระโสดาบันนั้นจะทำตนให้ได้บรรลุถึงมรรคสามเบื้องบนแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะท่านได้ปฐมมรรคแล้วแลครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังพระธรรมเสนาบดีให้ยินยอมอย่างนั้นแล้วทรงยับยั้งอยู่ตลอดพรรษานั้นในเมืองเวรัญชาเสด็จออกพรรษาปวารณาในวันมหาปวารณาแล้วจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาบทว่าอามันเตสิความว่าได้ทรงเรียกคือได้ทรงตรัสเรียกได้แก่ทรงเตือนให้รู้